สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้ปรากฏว่าโลกออนไลน์นั้นกำลังตามหาบุคคลคนหนึ่งครับคือภัทราวดีธนกิจวิบูลผลหรือว่ามายคุณผู้ชมจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับมายเนี่ยนะครับเธอเคยขึ้นไปปราศัยหลายครั้งนะครับแล้วก็หลายครั้งนั้นปรากฏว่าคำปราศัยของเธอนั้นก็มินเมเข้าข่ายเรื่องของการจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันล่าสุดนั้นมีคนตามหานะฮะว่าเธอหายไปไหนพบเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยที่สถานีตำรวจนะครับเพราะโดนมาตรา112แล้วก็116ปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าผันตัวเองเป็นแกนนำนะครับแล้วก็นำทีมบรรดาม็อบต่างๆเนี่ยครับเป็นการม็อบออนไลน์กันผู้ใดพบเห็นก็แจ้งให้เข้าพบกับอัยการเพื่อฟังคำสั่งฟ้องวันที่25มีนาคม2564ด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมสำหรับเธอคนนี้เนี่ยนะฮะเคยเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา112ในคดีการชุมนุมที่หน้าสถานทูตเยอรมันนะครับที่สน.ทุ่งมหาเมฆแล้วก็คือเมื่อวันที่8ธันวาคม2563ตอนนั้นเนี่ยเธอไปกับนักศึกษาอีก9คนนะครับซึ่งรับทราบข้อกล่าวหาจากการชุมนุมเมื่อวันที่26ตุลาคม2563ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ต่อผู้ที่กล่าวปราศัยและก็อ่านแถลงการณ์ในภาษาต่างๆเนี่ยครับต่อมาตำรวจก็ออกหมายเรียกในข้อหามาตรา112เพิ่มเติมวันที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ทุ่งมหาเมฆเนี่ยนะครับมีทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ตอนนั้นมีอมรัตน์โชคประมิตรกุลหรือว่าเจี๊ยบนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลไปให้กำลังใจด้วยทนายความที่ไปด้วยในวันนั้นเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าผู้ที่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยนะครับโดนแจ้งความดำเนินคดีทั้งมาตรา112มาตรา116ก็ทุกคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและมองว่ามันเป็นการเรียกร้องนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเรียกร้องที่เป็นธรรมสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญส่วนขั้นตอนเนี่ยก็คือว่าพนักงานสอบสวนก็จะสอบคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาโดยทุกคนก็จะให้การปฏิเสธและปล่อยตัวกลับบ้านไม่มีการฝากขังนะครับในวันนั้นเองเนี่ยทางด้านพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เดินทางไปที่สน.ทุ่งมหาเมฆด้วยพร้อมกับว่ามีผู้แจ้งดำเนินคดีทั้ง9เนี่ยในมาตรา112ซึ่งตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานและก็เชื่อได้ว่าทั้งหมดนั้นกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจริงซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในสำนวนแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับท้ายที่สุดเนี่ยฮะพนักงานสอบสวนก็ได้ทำสำนวนทั้งหมดเนี่ยนะครับรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กับอัยการอัยการเองเนี่ยนะครับก็ให้ทางด้านมายเนี่ยเข้าพบวันที่25มีนาคม2564นี้เพื่อฟังคำฟ้องเนี่ยนะฮะหากถูกส่งฟ้องนะหากถูกส่งฟ้องก็ต้องดูว่าศาลนั้นจะให้ประกันตัวหรือไม่หรือจะถูกควบคุมตัวยาวเช่นเดียวกับแกนนำคนอื่นๆที่ถูกฟ้องดำเนินคดีในมาตรา112ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำณเวลานี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่า25มีนาคมนี้มายจะไปพบกับอัยการหรือไม่ครับ